มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าบางทีเผลอขึ้นเสียงหรือทำเสียงดุกับบุพการีแต่ทำด้วยความเป็นห่วงสุขภาพท่านโดยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นวิบากกรรมหรือไม่คะและจะแก้ไขได้อย่างไรคะคุณโยมอยู่ที่ความรู้สึกของท่านนะกับเจตนาของเราสองอย่างนี้ประกอบกันในกรณีนี้เจตนาเราเองเป็นเจตนาที่ดีเนี่ยในส่วนของเราเองเราพอรอดตัวแต่ไม่ใช่รอดหมดนะแม้เจตนาดีคือมโนสุจริตแต่ก็ต้องมาดูวจีด้วยว่าสุจริตหรือยังก็จะประกอบอยู่ที่ว่าผู้ฟังด้วยคือตัวท่านเองถ้าท่านฟังแล้วท่านเฮิร์ตน้อยใจเสียใจถ้าอย่างนี้ของเราเองยังเป็นวจีทุจริตอยู่หน่อยๆนะแม้เจตนาจะดีก็ตามมโนจะสุจริตก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้คือว่าไปกราบขอเข้ามาท่านแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ปรับแทนที่จะเอาง่ายพอเสียงดุแล้วท่านก็เกรงใจเราท่านเลยยอมทำตามไม่ใช่เอาง่ายเขาว่าแต่ว่าใช้ความนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนเข้าไปแก้ไขอย่างนี้จะใช้เวลามากขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราไม่มีวิบากกรรมแล้วท่านเองท่านก็มีความสุขแล้วก็สบายใจด้วยเจริญพร